The Art of Masterpiece EP แรกนี้ครับ UOB พามาเยือนสตูดิโอศิลปะของท่านอาจารย์ปัญญาวิจินธนสารศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมประจำปีพุทธศักราช2557ท่านเป็นศิลปินคนแรกครับที่นำเอากลิ่นอายตะวันตกมาผสมผสานกับภาพวาดแบบไทยประเพณีแล้วก็ผลักดันขอบเขตงานศิลปะไทยให้ขยับขยายก้าวไกลออกไปวันนี้ท่านอาจารย์จะมาเปิดเผยถึงองค์ประกอบสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงเทคนิควิธีการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อให้ผลงานคงสภาพได้ยาวนานขึ้นรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนครับติดตามให้ดีและตอนนี้เราก็อยู่กับท่านอาจารย์ปัญญาวิจินธนสารแล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนถามก่อนว่างานของอาจารย์นะครับตั้งแต่ยุคแรกมาจนถึงตอนนี้เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างก็เปลี่ยนไปมากเลยคือผมมองจิตรกรรมความคิดหรือว่าเนื้อหางานนี่อาจจะแตกออกไปเป็นเทคนิคอื่นๆครับผมไม่จำกัดเฉพาะเทคนิคหรือไม่จำกัดวัสดุไม่จำกัดเฉพาะเป็นงานเขียนด้วยใช่ครับถูกไหมฮะส่วนหนึ่งก็ต้องการทำจากจิตรกรรม2มิติให้เป็นงาน3มิติทำไมศิลปินที่เป็นถึงศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมถึงได้ลุกขึ้นมาทำงาน3มิติตัวผมเองเนี่ยพอเรียนศิลปะแล้วผมสนใจค่อนข้างหลากหลายสนใจทั้งงานที่เป็น3มิติผมก็เลยคิดว่างานรูปทรงที่เป็น2มิติอยู่ในงานจิตรกรรมเนี่ยทำยังไงมันจะยื่นออกมาหรือมันจะหลุดออกมาเป็นงาน3มิติก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการสร้างงานจิตรกรรมขึ้นซึ่งน่าสนใจมากๆเป็นการเหมือนกับว่าประยุกต์เอางานศิลปะแบบที่เป็นสากลเข้ามาอยู่ในงานจิตรกรรมที่เป็นไทยครับตัวชิ้นงานของอาจารย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมากเลยแล้วก็ผ่านระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานอันนี้การรักษาชิ้นงานอาจารย์ดูแลรักษาชิ้นงานของอาจารย์ที่เป็นผลชิ้นงานแต่อดีตยังไงผมเองเนี่ยสนใจเทคนิคค่อนข้างหลากหลายหรือวัสดุหรือสีอะไรก็ได้ที่จะมาทำงานศิลปะแต่สิ่งที่ผมต้องคำนึงมากที่สุดก็คือคุณภาพในเรื่องของสีหรือวัสดุที่นำมาใช้ซึ่งความคิดผมมันจะโบราณก็ได้แต่ว่าศิลปินในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายหรือหยิบจับอะไรขึ้นมาก็เอามาทำให้เป็นงานศิลปะทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงว่าคุณภาพมันจะอยู่ได้หรือเปล่าเห็นหน้าที่ผลงานจะอยู่ได้ยาวนานเท่าไหร่นี่เป็นหน้าที่ของนักอนุรักษ์หรือคนที่ดูแลงานศิลปะซึ่งมันก็ถูกต้องแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในทัศนะผมเองว่าศิลปินต้องรับผิดชอบตรงนี้ให้ดีที่สุดครับคือผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าวาดเล่นธรรมดาก็โอเคถ้าเกิดว่าเกิดมีการซื้อขายครั้งนี้เวลาที่งานเนี่ยย้ายมือจากเราไปอยู่ที่คอลเลกเตอร์แล้วเนี่ยมันยังต้องอยู่ไปอีกนานเพราะฉะนั้นเราจะคิดแค่ตัวเราไม่ได้ถูกต้องมองอย่างนี้โอ้วันนี้โอกาสดีมากไหนๆก็มาเยี่ยมที่สตูดิโอของอาจารย์แล้วนะครับอยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยพาเดินชมหน่อยว่ามีผลงานทั้งงานวาดก็ดีทั้งงานปั้นก็ดีประติมากรรมงานสื่อผสมต่างๆรบกวนอาจารย์ด้วยนะครับได้ครับได้ครับยินดีครับชิ้นนี้ก็เป็นงานของผมชิ้นหนึ่งที่เริ่มจากงานจิตรกรรมเคยเห็นครับคือบางครั้งเราทำงานเสร็จปั๊บผมก็จะดูว่าเอ๊ะงานผมจะเป็นอะไรยังไงต่อไปงานชิ้นนี้มันเป็นภาพพระพุทธเจ้าในอิริยาบถที่เหมือนกำลังสอนเนี่ย อยู่ในพื้นที่ที่เป็นสเปซที่มันลึกไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ในอวกาศอะไรก็แล้วแต่ครับผมวันนึงผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะงานจิตรกรรมชิ้นนี้เนี่ยมันผมจะทำให้มันเป็นงานสามมิติขึ้นจริงๆได้ไง มันก็เลยออกมาเป็นลักษณะรูปแบบนี้นะจาก2มิติมันเป็น3มิติแต่คอนเซ็ปต์ก็ยังคงแน่นเหมือนเดิมครับมาตรงนี้ก็จะเห็นว่าบรรยากาศตรงนี้จะมีงานที่เป็น3มิติกับปฏิมากรรมที่มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กับงานที่เป็นจิตรกรรมครับผมครับซึ่ง3มิติชิ้นนี้ก็มาจากงานที่เป็นจิตรกรรมไทยของผมเมื่อประมาณปี2525ที่ผมเขียนโอ้โหครับ2ปีที่แล้วเนี่ยผมเอาไปแสดงที่ศาลาไทยที่เวนิสเบียนาเล่ครับผมเพราะฉะนั้นทำเป็นปฏิมากรรมผมก็กลับมาเป็นงานจิตรกรรมอีกอันหนึ่งซึ่งแตกต่างจากจิตรกรรมที่เป็นต้นแบบเมื่อประมาณ2525มากฮะโอ้โหมันต่างกับรูปแรกที่เป็นต้นแบบยังไงต่างกันตรงที่ว่างานอาจจะดูเป็นเรื่องร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นอันนั้นมันก็ยังดูผสมผสานกับมันเป็นประเพณีอยู่ครับผมอันนี้คือร่วมสมัยมากๆเลยครับ
าจารย์แขวนด้านนอกแบบนี้อาจารย์ดูแลรักษายังไงผลงานที่เวลาเราจัดแขวนผลงานโดยเฉพาะในบ้านเนี่ยหนึ่งผลงานที่แขวนเนี่ยจะต้องพยายามไม่ให้ถูกแสงโดยเฉพาะแสงแดดครับอันที่สองผนังที่แขวนรูปเนี่ยถ้าเป็นไปได้คนจะเป็นผนังที่อยู่ตรงกลางของบ้านไม่ใช่ผนังที่อยู่ติดกับภายนอกเรื่องการแผ่รังสีความร้อนแล้วความชื้นที่จะเข้ามาในงานจิตรกรรมเราแขวนได้แต่เราต้องหมั่นที่จะเช็คผลงานมากขึ้นว่ามันมีราขึ้นหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ฮะมีสีซีดหรือเปล่าใช่ครับต้องหมั่นตรวจสอบครับผมสำคัญมากนะคุณผู้ชมครับใครที่เป็นคอลเลกเตอร์หรือแม้แต่ซื้อผลงานไปติดที่บ้านอาจารย์ได้กรุณาให้ข้อคิดแล้วนะฮะนี่ก็เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งครับผมคุณต้องเต้ดูว่ารูปเก้าอี้สองรูปมันมีความแตกต่างกันนะเป็นประติมากรรมทั้งคู่แต่อันนี้เหมือนนูนต่ำถ้าเรียกง่ายๆก็จะเป็นนูนต่ำกับนูนสูงใช่เทียบกับประติมากรรมแต่ว่าในตัวผมเองก็ยังทำให้มันเป็นงานจิตรกรรมเรื่องราวในตัวภาพก็ล้อกันด้วยใช่ครับแล้วรูปนี้เป็นน่าจะเป็นรูปคลาสสิกถ้าจำไม่ผิดอันนี้เป็นจิตรกรรมของศิลปินตะวันตกที่มาเน่มาเน่ใช่ดูอินเพรสชันนิสต์ครับแล้วก็อันนั้นเป็นงานจิตรกรรมของทูโคงแปะที่อยู่ว่าครับsubject มันมาแมทช์กันพอดีงานสองชิ้นมาปะทะกันครับแล้วพองานชิ้นนี้บอกว่าสะท้อนกลับมาเป็นงานเพนติ้งอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าอันนี้ผมอยากให้เป็นทิปส์กับศิลปินยุคใหม่ๆที่กำลังจะสร้างงานวัสดุอุปกรณ์การเลือกแคนวาสสีอาจารย์มีเคล็ดลับอะไรที่ใช้ในการเลือกมั้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากให้ศิลปินเนี่ยเอาใจใส่มากขึ้นโอเคงานบางชิ้นเนี่ยจะเป็นต้นความคิดที่เราอยากแสดงออกอยากจินตนาการหรือบันทึกเนี่ยอันนั้นไม่เป็นไรมีวัสดุอะไรก็สามารถที่จะใส่เข้าไปความคิดได้ใช่ครับเพราะต้องทำให้เป็นงานเป็นเรื่องเวลาจริงจังนะมากขึ้นผมต้องพิถีพิถันในเรื่องการเลือกวัสดุอย่างเช่นแคนวาสผมก็จะพยายามดูแคนวาสที่มันเป็นแคนวาสลินินเป็นลินินถ้าจะให้ดีกว่านั้นเราน่าจะรองพื้นด้วยเกสโซ่ถูกต้อง1ทำให้มันดูดสีได้น้อยลง2ก็เพื่อให้พื้นที่รองรับงานจิตรกรรมของเราเนี่ยมีความคงทนหรือมีความถาวรมากยิ่งขึ้นการเป็นเรื่องของการยึดเกาะของสีกันบ้างด้วยโอเคอ่ะขอดูห้องสุดท้ายแล้วอาจารย์ครับครับโอ้เดี๋ยวอันนี้คือถ่ายโอนมาจากจิตรกรรมชิ้นนั้นอ่ะชิ้นนั้นใจครับโอ้นี่เป็นครูของแพทย์เกียรติวัฒน์สุวรรณารามไงครับผมใช่ชิ้นนี้นี่ไปแสดงต่างประเทศเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับงานชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยที่เราไปแสดงที่เวนิสอ๋อก็คือถอดเป็นฝาเหมือนบ้านไทยเลยใช่ครับถอดฝาเหมือนบ้านไทยแล้วขนไปได้เลยง่ายเลยครับโอ้ในห้องนี้เป็นหอไตรเป็นจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่3ครับเป็นหอไตรที่อยู่ที่วัดบางแคใหญ่ฮะจังหวัดสมุทรสงครามครับคัดลอกมาตามสภาพความเป็นจริงหมดสิ่งที่ลอกสิ่งที่เป็นคราบน้ำนั่นคือรูปเขียนหมดโอ้เหรอฮะพยายามจำลองของจริงหมดเลยรีโปรดักชั่นของจริงมาให้เหมือนที่สุดก่อนที่จะมีการซ่อมจากกรมศิลปากรฮะก็ยังถือว่าเราคัดลอกจิตรกรรมชิ้นนี้มาถือว่าเป็นงานจิตรกรรมที่ยังไม่เคยได้ผ่านการซ่อมอนุรักษ์มาก่อนชั้นครูน่ะใช่ครับใช่ครับเป็นผลงานของชั้นครูด้วยใช่ครับนอกจากรูปแบบที่เราคัดลอกเทคนิคหรือว่าสีวัสดุนี่เราจำลองแบบโบราณทั้งหมดโอ้โหผมว่าเป็นผลงานที่เป็นอนุรักษ์เลยอ่ะครับเป็นอนุรักษ์คือหลายท่านอาจจะคิดว่าอนุรักษ์คือการทำให้ใหม่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่นะใช่ครับจริงๆแล้วการอนุรักษ์มันคือการที่เราคงสภาพและศึกษาจากของเดิมถูกต้องถูกต้องครับโอ้โหอาจารย์ครับมาถึงตรงนี้แล้วอาจารย์มีอะไรที่จะฝากถึงศิลปินสมัยใหม่มั่งเกี่ยวกับเรื่องชิ้นงานและผลงานครับปัจจุบันนี้ผมถือว่าศิลปินรุ่นใหม่ๆหรือว่าเยาวชนของเราเนี่ยมีโอกาสสูงมากถ้าเทียบกับยุคสมัยผมเพราะว่าเรามีข้อมูลเรามีโอกาสเรียนรู้งานศิลปะหลากหลายแล้วก็ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นครับระยะเวลาสั้นเขาอาจจะเป็นศิลปินที่โด่งดังไปทั่วประเทศหรือทั่วโลกเลยก็ได้ใครจะไปรู้ครับเพราะนั้นอยากฝากไว้ว่าศิลปินที่ดีและน่าจะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคตเนี่ยเราก็น่าจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโบราณว่าสนใจเฉพาะศิลปะสมัยใหม่ก็ดูว่ามูฟเมนต์ความเคลื่อนไหวของศิลปินแต่คนเขาคิดอะไรเขาทำอะไรมาบ้างครับแล้วตัวเราเองเนี่ยจะยืนอยู่ตรงไหนในจุดที่ยังเป็นช่องว่างอยู่ครับขอบคุณนั่นแหละคือความสำเร็จที่สามารถค้นพบตัวเองและสำเร็จในสิ่งที่ยังไม่มีใครทำ
กล้าหาญอย่างมีคอนเทนต์ครับทุกคนนะฮะถูกไหมเติบโตกล้าหาญอย่างมีคอนเทนต์ครับอย่าแค่กล้าอย่างเดียวต้องแน่นด้วยนะฐานต้องแน่นความรู้ต้องแน่นถูกต้องครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากที่อนุญาตมาสตูดิโอวิสิตครับผมครับครับยินดีมากครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับครั้งนี้ครับเราได้มาพูดคุยกับศิลปินผู้เป็นต้นน้ำของเส้นทางศิลปะอย่างเต็มอิ่มเลยทั้งเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็การรักษาผลงานด้วยให้อยู่คงยาวนานนะครับ UOB คราวหน้าเราจะพาไปพบกับอีกขาหนึ่งที่เป็นขาสำคัญถ้าไม่มีขานี้วงการศิลปะอยู่ไม่ได้ครับคอลเลกเตอร์ครับนักสะสมแล้วนักสะสมที่เราจะไปพบกันเป็นนักสะสมเบอร์เรียกว่าเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยติดตามชมให้ดีครับ The Art of Masterpiece ครับนำเสนอโดยการประกวดจิตรกรรม UOB ครั้งที่12ผลักดันศิลปินไทยก้าวไกลสู่ระดับภูมิภาค